สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งนะคะในคมชลึกเม้นเมาค่ะขอขำก่อนได้ไหมเออขำอะไรล่ะก็มาดูสีวันนี้ดิสีเหลืองและแดงเราสมานฉันกันใช่ไหมฝนสมานฉันมีฉันจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพอเป็นสมานฉันก็เลยได้ยืนอยู่ตรงนี้สีสันสดใสมากใช่แต่พี่เป็นมาทำไมเนี่ยอ้าวก็พี่ทำไมพี่เอามาแทนพี่เปล่าอีกแล้วอ่ะเพราะเมื่อวานนี้ก็สับสนมึนงงกันอยู่ใช่ไหมเป็นช่วงแบบว่านี่ช่วงยกย้ายท่านผู้ชมอาจจะมึนงงกันนิดนึงว่าเอ๊ะยังไงแล้วสลับกันยังไงงงอยู่ไม่ต้องตกใจนะคะก็คือเราจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไม่ให้แบบว่าคุณผู้ชมเบื่ออ่ะมาพูดถึงข่าวแรกกันเลยดีกว่าฝนวันนี้ข่าวอะไรข่าวร้อนร้อนแรงแรงก็แรงไม่แรงก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็ว่าเน็ตนะก็ว่าเน็ตใช่แล้วพูดถึงที่เราจะพูดถึงนั่นคือข่าวของแพทณภาเองอ่ะฝนเล่าเลยคุณเล็กแห่งรักประกาศิตเขาก็กำลังฮอตเลยตอนนี้เพราะว่ามันมีภาพหลุดของแพทกับหนุ่มคนนึงซึ่งเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นแฟนเพื่อนแล้วก็แบบปิดไปภาพจุ๊บๆกันออกมาซึ่งภาพเนี่ยออกมาได้สักประมาณเกือบเดือนแล้วเห็นมานานแล้วนะใช่เกือบเดือนแล้วแล้วก็คือแพทเนี่ยก็เคยมีข่าวว่าหนีนักข่าวจากเรื่องนี้พองานช่อง3ก็ไปเจอตัวก็เลยถามว่าเอ้ยมันยังไงเพราะแบบว่าข่าวมันเยอะมากเพราะก่อนหน้านี้ก็บอกว่าแย่งแฟนเพื่อนพอสักพักก็มีภาพอันนี้ออกมาแล้วเขาบอกว่าหนุ่มในภาพเนี่ยเป็นแฟนเพื่อนแพทเป็นหนุ่มสิงคโปร์นะธุรกิจสิงคโปร์อะไรเงี้ยแพทก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะชี้แจงทีละสเต็ปมาแพทก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นหนูขอชี้แจงเรื่องของผู้ชายในภาพที่บอกว่าเป็นภาพจุ๊บๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผู้ชายในภาพเนี่ยนะคะไม่ใช่แฟนเพื่อนค่ะก็คือเป็นหนุ่มที่เขาพูดคุยอยู่ซึ่งเป็นหนุ่มสิงคโปร์จริงไหมจริงแต่ในข่าวบอกว่าชื่อซานเขาบอกไม่ได้ชื่อซานชื่อชอนใช่ไหมเห็นบอกว่าชื่อชอนใช่แล้วเขาบอกว่าแบบผู้หญิงในภาพไม่ใช่แพ้แต่มันก็แปลกๆนะฝนว่าผู้ชายเนี่ยคือเพื่อนแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ตัวแพ้เขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนของชอนซึ่งเป็นคนจีนเป็นสาวจีนแล้วเขาก็บอกแพ้ก็บอกว่าชอนเนี่ยคือแพ้แต่เห็นภาพนี้ก่อนที่มันจะหลุดออกมาเป็นข่าวอีกเพราะชอนเนี่ยส่งภาพนี้เข้า BB แพทแล้วบอกว่าเนี่ยแบบเหมือนคุณไม้อะไรเงี้ยผู้หญิงในภาพเหมือนคุณไม้แพทก็บอกว่าใช่เหมือนคุณคือเอ้ยเหมือนฉันเสร็จแล้วฉันก็แบบว่าขึ้นสเตตัส BB ของเขาว่าแบบว่าเนี่ยแบบเหมือนแพทอะไรอย่างเงี้ยแพทก็บอกว่าก็เรื่องเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจนภาพมันหลุดออกมาแพทก็เลยบอกคือแพทเขาก็คุยกับชอนว่าเอ้ยทำไมถึงปล่อยภาพหลุดออกมาชอนก็บอกว่าเขาขึ้นสเตตัส BB เขาก็ไม่รู้ว่ามีใครที่เป็นเพื่อนเขาแบบเอารูปออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เรื่องแรกเรื่องแรกผ่านไปก็ปฏิเสธไปว่าไม่ใช่ตัวเองก็ไปดูภาพกันเดี๋ยวเราภาพเดี๋ยวคือเดี๋ยวภาพไปดูก็ไปพินิจพิจารณาว่าใช่สาวจีนแต่พี่เท่าที่พี่ดูนะพี่ว่ามันก็มีส่วนคล้ายแพทเหมือนกันนะก็แพทมันก็แพทเขาก็ยอมรับว่าบอกว่าเฮ้ยพี่เนี่ยแบบเหมือนเขามากเพราะเขาตัวเขาเองเขาก็ยอมรับว่าเหมือนเขามากมาเรื่องที่สองแย่งแฟนเพื่อนก็คือหนุ่มชอนเนี่ยเป็นแฟนเพื่อนใช่แล้วแพทก็เลยบอกว่าเริ่มต้นจากว่าตอนนี้เพื่อนเขายังอยู่ครบกันดียังแบบสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันอยู่ซึ่งหนุ่มชอนเนี่ยแพทบอกว่าแพทอะรู้จักมานานแล้วเห็นบอกว่าชอนนี่ก็โสดด้วยใช่ไหมใช่เขาแพทก็แบบคือแพทเขาก็พูดตลกว่าพี่ก่อนที่หนูจะคบกับใครเนี่ยหนูต้องไปสืบประวัติอยู่แล้วว่าแบบว่ามีแฟนหรือยังมีอะไรซุกไว้ใช่แพทก็บอกว่าคือสืบประวัติก่อนแล้วคือถามเจ้าตัวแล้วว่าเธอมีแฟนแอบซุกกิ๊กแอบซุกใครไว้หรือเปล่าเธอบอกว่าไม่มีแล้วแพทก็บอกว่ายิ่งถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนแล้วแพทไปแย่งแฟนเนี่ยแพทบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะตอนนี้คือเพื่อนเขาอ่ะก็ยังอยู่กันดีอยู่เขาก็เลยบอกว่าคนไหนคือคนที่อ้างตัวว่าเป็นแฟนชอนและเป็นเพื่อนแพทเนี่ยแพทบอกว่าขอออกมาเลยว่าเรารู้จักกันหรือเปล่าเพราะตอนนี้คือแบบไม่ใช่แน่ๆเพราะแพทก็ย้ำตลอดนะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบไปแย่งใครหรือว่าไม่มีโอกาสที่ไปแย่งแฟนเพื่อนแน่นอนใช่ไหมเขายังบอกเลยว่าพี่และหนูไม่ได้แบบไปหาเขานะเขามาหาหนูเองแต่คือตอนนี้ความสัมพันธ์ของสองคนนี้คือลดระดับลงเพราะแพทบอกว่าชอนอ่ะอยู่สิงคโปร์แล้วคือแพทอ่ะถ่ายรักประกาศิษย์ไงแล้วคือแบบแพทบอกว่าคือไม่ค่อยได้เจอกันนี่คือห่างกันมาเดือนหนึ่งแล้วแพทบอกว่าถ้าแต่ถามว่าความรู้สึกดีๆคือเขาบอกรู้สึกดีอยู่แล้วแหละกับผู้ชายคนนี้แต่ถ้าเมื่อมีโอกาสเหมาะสมต่างคนต่างมีเวลาได้มีโอกาสมาเจอกันก็อาจจะก
ลับมาคุยกันอีกฝนต้องบอกก่อนว่าแพทเนี่ยก็ค่อนข้างมีข่าวเรื่องแย่งแฟนของเพื่อนค่อนข้างบ่อยนะบ่อยเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้เนาะก็มีเหมือนกันเออแต่ก็ปฏิเสธออกมาปฏิเสธตลอดว่าแบบไม่ได้มีอะไรที่หรือว่าไม่ได้แย่งใครทั้งซีนที่ผ่านมาเอาพี่เพนจะแบบว่าปัญหาคือถ้าสมมุติใครแย่งแฟนเพื่อนเงี้ยจะมาบอกหรอว่าอ๋อใช่หนูแย่งแฟนเพื่อนมันก็คงยิ่งดาราเป็นเรื่องแบบแต่ส่วนใหญ่บางทีเนี่ยข่าวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีมูลบ้างเนาะแต่อาจจะตัวก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้แย่งใครทั้งนั้นใช่ก็มันก็ต้องดูกันเอาเองนะเผื่อวันข้างหน้าในอนาคตเนี่ยแพทอาจจะแบบว่าออกมาให้สัมภาษณ์ก็ได้ว่ากำลังแบบคบอย่างจริงจังกับคนนี้กับคนชื่อชอนชาวสิงคโปร์ใช่ไหมฝนหล่อเหมือนกันนะพี่เบนก็เห็นในรูปก็หล่อนะแต่อันนั้นเป็นภาพเก่าก็น่าจะแบบนานแล้วตอนนี้อาจจะหล่อเพอร์เฟกต์มากกว่านี้แต่เขาบอกว่าเป็นนักธุรกิจที่สิงคโปร์แบบก็รวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรวยหล่ออะไรอย่างงี้เขาบอกไปเจอกันไปเที่ยวแล้วที่สิงคโปร์แล้วเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เข้ามาจีบแพทเออแกสวยยายแพทไม่ใช่คือแบบไอ้นี่บอกว่าแต่แพทก็สวยนะแบบก็เป็นคนสวยแล้วก็เว้นไม่เว้นว่างเรื่องหัวใจสักเท่าไหร่ก็จะมีแบบว่าให้แบบว่าก็ชุ่มก็ช่วยหัวใจตลอดใช่มีอีกเรื่องนึงของพี่เพนฮะของพี่เพนไงอีกเรื่องนึงอ๋อจะพูดถึงเรื่องนี่เลยเรื่องป่วยใช่ไหมก็ต้องพูดถึงก่อนใครป่วยเอาพูดถึงวูดดี้ก่อนแล้วกันเนาะวูดดี้ใช่วูดดี้มิรินทาจินดานั่นเองล่าสุดเนี่ยเขาได้ให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลพระราม9เพิ่งเมื่อคืนใช่ไหมพี่เพิ่งเมื่อคืนนี้เองแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาต้องบันทึกเทปรายการซุปตาในดวงใจของพี่แป๋วเราใช่คือจริงๆนัดพี่แป๋วไว้บ่ายโมงวันนี้ใช่แต่ด้วยความที่ป่วยเมื่อคืนนี้ก็เลยต้องแบบแคนเซิลไปก่อนก็เดี๋ยวถ้าเขาหายป่วยเมื่อไหร่เนี่ยก็คงจะมาบันทึกเทปของรายการของพี่แป๋วของเรานั่นเองแต่ที่ป่วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทำงานหนักนั่นเองเพราะว่าวูดดี้เนี่ยค่อนข้างทำงานเยอะตื่นเช้าด้วยใช่ไหมเพราะเขามีรายการเช้าใช่ไหมแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้จะมีเกิดอวอร์ดครั้งแรกของรายการเขาของวูดดี้เขาบอกว่าเป็นงานใหญ่ของนี่เขาเลยโปรเจกต์ใหญ่ของเขาเลยซึ่งเขาตอนนี้เขาก็เครียดด้วยทำงานเยอะหลายๆอย่างรวมกันเขาก็เลยป่วยแล้วก็นอนให้น้ำเกลือนอนให้น้ำเกลือแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่เขาโพสในภาพในอินสตาแกรมก็บอกว่าสงสัยจะทำงานเยอะเกินไปอ่ะเราไงก็ให้กำลังใจนะเป็นกำลังใจให้หายไวๆเห็นบอกว่าน่าจะวันนี้หรือไม่พรุ่งนี้ก็คงออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็เหมือนนะก็คือเหมือนว่าพอป่วยมันก็จะดีอย่างหนึ่งนะพี่เพนเพราะมันจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่พี่ว่าเรื่องไม่ป่วยดีกว่าไหมไม่ใช่คือแบบว่าอย่างเขาทำงานเยอะไงถ้าแบบว่าถ้าไม่ป่วยเขาก็จะไม่ได้ที่จะแบบพักเขาก็จะต้องทำงานอยู่24ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็คงลำบากอย่างพี่คืออย่างพี่เพนก็คล้ายๆกันนะคะจริงๆก็คือถ้าไม่ป่วยไม่ไปเจอหมอก็คือใช่ยังไม่หายหน้าหายตาไปไหนยังทำงานอยู่จริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นมีโรคประจำตัวด้วยน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็เป็นโรคกรดไหลย้อนพี่เพนรู้จักโรคนี้อย่างดีรู้จักอย่างดีเขาเคยเป็นนะกรดไหลย้อนจำโรคนี้ดาราเป็นกันเยอะนะเพราะเวลาอาหารทานอาหารไม่ตรงเวลาแล้วก็กระเพาะเนี่ยมันอาจจะว่างอะไรเงี้ยก็เป็นโรคฮิตของดาราโดมก็เป็นนะโดมกรลำนะพี่เพนเป็นโรคดาราอ่ะเออไฮโซล่ะเอาว่าต่อไปเลยเรื่องป่วยๆอีกแล้วว่าป่วยๆจะเหมาะกับพี่เพนค่ะไม่อยากเลยโหนอันนี้จะเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะเรื่องอุบัติเหตุที่ตอนนี้เป็นข่าวที่แบบว่าหลายคนสงสารแอนดี้เข็มพิมุกมากพูดถึงที่เราพูดถึงก็คือแอนดี้เข็มพิมุกนั่นเองเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุรถกอล์ฟเนี่ยคว่ำซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มาจากที่เขาเนี่ยขับรถกอล์ฟเนี่ยออกจากคอนโดของเขาแล้วปรากฏว่าแถวพระรามเก้าแล้วปรากฏว่าเขามากับน้องทีมงานของรายการอะไรนะฉันรักเมืองไทยรายการที่เขาทำอยู่มากับน้องซึ่งน้องเป็นคนขับแล้วน้องเนี่ยด้วยความที่ต้องบอกก่อนนะคะคือที่หัวล้อนี่แบบว่าไม่ได้อะไรไม่ใช่คือต้องบอกว่ารถกอล์ฟอ่ะมันไม่ได้ใหญ่มากมันคันเล็กซึ่งเขามากับน้องทีมงานของรายการเนี่ยน้องเป็นคนขับน้องแล้วเนี่ยอาจจะท้วมหน่อยไม่ท้วมหรอกอาจจะน้ำหนักเยอะน้ำหนักเห็นบอกว่าเกือบ100กิโลใช่เกือบ100เลยแล้วตัวแอนดี้เนี่ยก็คืออยู่นั่งด้วยแล้วปรากฏว่าด้วยความที่ขับมาเนี่ย อาจจะความเร็วหรือไม่เร็วไม่รู้คือมันมีข่าวมาว่าขับเร็วค่อนข้างเร็วมีข่าวว่าซิ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ขับมานั่นแหละแล้วก็ปรากฏว่าด้วยความที่เจอเค้าเรียกอะไรมั้ยโค้งหักศอกตัวแอนดี้เนี่ยก็เลยรถกอล์ฟเนี่ยก็เลยคว่ำลงคว่ำแล้วตัวแอนดี้เนี่ยก็ด้วยความที่ต้องเอาหน้าออกทีวีแอนดี้ก็เลยเอาไม่อยากเอาหน้าลง
ก็เลยเอาด้านซ้ายด้านซ้ายลงปรากฏว่าแขนเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยก็แบบว่าไปคูดกับผิวถนนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เห็นกระดูกเลยอะเห็นกระดูกคือเนื้อตรงนี้ก็หายไปหลุดออกมาแล้วเห็นกระดูกแล้วก็เส้นเอ็นเนี่ยก็ขาดตอนนั้นเนี่ยแอนดี้เนี่ยถึงกับแบบเป็นลมเลยอะเห็นแบบสภาพตัวเองตอนนั้นจริงๆแล้วตอนนั้นที่ล้มความรถความใหม่ๆเนี่ยแอนดี้ไม่ได้รู้สึกก่อนเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกเขาไม่รู้สึกว่าเจ็บอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่เป็นห่วงน้องที่มาด้วยก็ไปดูแลน้องก่อนแล้วปรากฏว่าพอดูแลน้องเสร็จเนี่ยไม่เห็นตัวเองเป็นลมเลยค่ะท่านผู้ชมน้องคือน้องคนที่ไปด้วยก็เลยต้องพาไปส่งโรงพยาบาลพระราม9จริงๆเรื่องอะเกิดตั้งแต่คืนวันศุกร์ใช่แล้วคือวันเสาร์อะเขาเข้าโรงพยาบาลที่แบบว่าแบบเขาอะด้วยความที่เป็นคน alert พี่เป็นจะรู้จักดีว่าเขาเป็นคน alert คือแบบเป็นคนที่ทำงานเยอะมากพอเจอเรื่องอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขากลัวอย่างมากเพราะว่าล่าสุดที่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยสัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยเพราะเขากลัวว่าเขาจะพิการเพราะตัวเขาเนี่ยค่อนข้างไฮเปอร์ต้องบอกว่าแอนดี้เนี่ยเป็นคนที่แบบทำงานค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนไฮเปอร์แบบ alert กับการทำงานตลอดเวลาแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็บอกว่าคือก็ต้องมีการปลูกถ่ายใช่ไหมเกิดขึ้นแล้วก็แบบว่าต้องแบบดูแลเรื่องนี้ต้องผ่าตัดต้องมีการผ่าตัดใช่ก็คือก็ต้องเอาเส้นเอ็นจากส่วนอื่นส่วนอื่นที่ไม่ได้ใช้มาต่อเพราะว่าเห็นบอกว่าเส้นเอ็นขาดหนึ่ง4เส้นเลยทีเดียวก็คือต้องได้รับการผ่าตัดอีกหลายครั้งก็ต้องเป็นกำลังใจให้แอนนี่นะคะเพราะว่าอยากให้คือไม่หายไวเสียดายเพราะว่าเขาเนี่ยคงเขาเป็นคนเลิศจริงๆแอนนี่อ่ะเขาเป็นคนแล้วเขาเป็นคนทำงานดีทำงานใช่ค่ะก็แฟนๆก็ส่งกำลังใจให้แอนดี้ได้นะคะแม่เวลาหมดแล้วทีมงานเราวนนี้หลายรอบค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ